วัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวราชสำนักนะครับวันนี้เวลา 15.55 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดภูริทัตธีราวาสบ้านหนองผืออำเภอพาดานิคมจังหวัดสกลนครทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอธิธาตุหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและทรงยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบทรงสงฆ์พระบรมสารีริกธาตุและทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในพระการันแล้วพระราชทานคืนให้กับเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานภายในพระมหาเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตระหว่างที่ทรงสงฆ์พระบรมสารีริกธาตุพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตสำหรับพระมหาเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระธรรมมงคลยานเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลและพระอธิการพยุงชวนปัญโยเจ้าอาวาสวัดภูริทัตธีราวาสร่วมกับศิษยานุศิษย์จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาธรรมแก่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมระฆังคว่ำมีสองชั้นชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระอธิธาตุหลวงปู่มั่นภูริทัตโตส่วนชั้นล่างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมรวมถึงจัดแสดงภาพวาดจากความทรงจำของพระธรรมมงคลยานในกริยาอักขยานของหลวงปู่มั่นเช่นการเดินนั่งและนอนโดยพระมหาเจดีย์จะสร้างแล้วเสร็จในปีนี้วัดภูริทัตธีราวาสหรือวัดป่าบ้านหนองผือถือเป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งในสายวัดป่ากรรมฐานโดยเริ่มแรกพระอาจารย์หลุยส์จันทสาโรได้ทุดงหาที่วิเวกบริเวณนี้และมีดำริที่จะสร้างที่พักสงฆ์ชั่วคราวขึ้นเมื่อมีที่พักชั่วคราวทำให้พระสงฆ์สามเณรทุดงสัญจรมาอย่างไม่ขาดสายจึงพัฒนาเป็นวัดอย่างสมบูรณ์เริ่มแรกใช้ชื่อว่าวัดสันติวนารามต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดภูริทัตธีราวาสได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2526 ปัจจุบันมีพระอธิการพยุงชวนปัญโยเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา 24 รูปก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงสร้างความปราบปลื้มใจแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่งด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรกรณีเหตุการณ์ก่อการร้ายบริเวณรัฐสภาอังกฤษในกรุงลอนดอนเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ความว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2กรุงลอนดอนหม่อมฉันรู้สึกเศร้าสลดใจที่ทราบข่าวเหตุการณ์ก่อการร้ายบริเวณรัฐสภาอังกฤษในกรุงลอนดอนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากหม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์อันร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรโครงการกล้องโทรทัศน์วิทยุฟาสต์ซึ่งเป็นกล้องโทรทัศน์วิทยุแบบจานเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกผลงานที่คนจีนสร้างขึ้นเองทั้งหมดวันที่ 5 เมษายน พุทธศักราช 2560 เวลา 8:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของนครกุ้ยหยางซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพมหานครชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ควบคุมกลางของโครงการกล้องโทรทัศน์วิทยุฟาสต์ศาสตราจารย์เหยียนจุ้นผู้อำนวยการหอสังเกตการดาราศาสตร์แห่งชาติจีนกล่าวว่าจีนและไทยมีความร่วมมือด้านการสังเกตการด้านดาราศาสตร์ใกล้ชิดมากขึ้นจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นรองผู้อำนวยการโครงการฟาสต์กราบบังคมทูลรายงานเรื่องโครงการกล้องโทรทัศน์วิทยุฟาสต์ว่าเป็นโครงการด้านดาราศาสตร์ของหอสังเกตการดาราศาสตร์แห่งชาติสังกัดสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนเพื่อสร้างกล้องโทรทัศน์วิทยุแบบจานเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกบันทึกและรับสัญญาณคลื่นวิทยุของวัตถุและในอวกาศที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ใช้เทคโนโลยีที่ผลิตและคิดค้นภายในประเทศทั้งหมดเพื่อลดการพึ่งพาข้อมูลจากต่างประเทศและช่วยพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของชาติให้อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชอาณาจักรไทยกับหอสังเกตการดาราศาสตร์แห่งชาติสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายความร่วมมือทางด้านดาราศาสตร์แสงและดาราศาสตร์วิทยุทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรการฝึกอบรมและการทำวิจัยร่วมกันระหว่างกล้องโทรทัศน์ 2.4 เมตรของหอดูดาวแห่งชาติที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่กับกล้องโทรทัศน์ขนาด 2.16 เมตรที่หอดูดาวซินหลงกล้องโทรทัศน์ดังกล่าวมีขนาดและที่ตั้งลองติจูดที่ใกล้เคียงกับกล้องโทรทัศน์แห่งชาติของไทยนับเป็นโอกาสดีที่ร่วมมือกันด้านการวิจัยโดยใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อช่วยสนับสนุนงานวิจัยแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่เทคนิคระหว่างสองประเทศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงผู้กันจีนข้อความว่ามนุษย์กับฟ้ารวมเป็นหนึ่งพระราชทานผู้อำนวยการหอสังเกตการดาราศาสตร์แห่งชาติต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถานีควบคุมใต้ฐานจานรับสัญญาณกล้องโทรทัศน์วิทยุฟาสต์ทอดพระเนตรการทำงานของกล่องรับสัญญาณของกล้องโทรทัศน์วิทยุการควบคุมกล่องรับสัญญาณเพื่อส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมกลางโครงสร้างของจานรับสัญญาณคลื่นวิทยุและกล่องรับสัญญาณในระยะใกล้และวิธีการซ่อมบำรุงและดูแลอุปกรณ์จีนออกแบบกล่องรับสัญญาณซึ่งติดตั้งที่ตรงกลางของจานรับสัญญาณจากเดิมที่มีน้ำหนักเกือบ 1,000 ตันเหลือเพียง 30 ตันได้สำเร็จกล่องรับสัญญาณมีสายเคเบิลเชื่อมต่อกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณและประมวลผลสัญญาณแปลงเป็นรูปกราฟได้อย่างรวดเร็วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรด้านบนกล้องโทรทัศน์วิทยุฟาสต์และจานรับสัญญาณคลื่นวิทยุทรงพระดำเนินไปทางเดินรอบขอบจานรับสัญญาณคลื่นวิทยุฟาสต์ตั้งอยู่ในหุบเขาลักษณะคล้ายชามระหว่างหุบเขาในอำเภอผิงถังทางทิศใต้ของมณฑลกุ้ยโจวใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 6,000 ล้านบาทมีจานรับสัญญาณขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง500เมตรประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียมสะท้อนคลื่นรูปทรงสามเหลี่ยม 4,450 แผ่นแต่ละแผ่นบาง1มิลลิเมตรสามารถปรับมุมให้ได้องศากับการรับคลื่นนักดาราศาสตร์คาดว่าฟาสต์จะสามารถจับสัญญาณคลื่นวิทยุที่มีต้นกำเนิดได้ไกลถึง 13,700 ล้านปีแสงฟาสต์เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 รองนายกรัฐมนตรีหลิวเหยียนตงเป็นประธานในพิธีเปิดฟาสต์สำคัญมากต่อกลยุทธ์การผลักดันนวัตกรรมของประเทศและเป็นโครงการที่นักดาราศาสตร์ต่างชาติสนใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายโจเซฟฮูตันเทเลอร์ JR นักดาราศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ชาวอเมริกันได้เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ยังมีนักดาราศาสตร์ต่างชาติจำนวนมากไปศึกษาดูงานในอนาคตรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนวางแผนที่จะใช้สถานที่แห่งนี้จัดการประชุมนานาชาติด้านดาราศาสตร์เป็นประจำทุกปีด้วยในตอนค่ำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การประชุมนิเวศนานาชาตินครกุ้ยหยางพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริหารมณฑลกุ้ยโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทผู้ว่าการมณฑลกุ้ยโจวกราบบังคมทูลว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลกุ้ยโจวครั้งนี้เป็นครั้งที่2จะได้ทอดพระเนตรเห็นความเปลี่ยนแปลงของมณฑลรวมทั้งได้ทอดพระเนตรโครงการกล้องโทรทัศน์วิทยุฟาสต์และหวังว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้จะสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างจีนและไทยทั้งด้านการศึกษาด้านดาราศาสตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสตอบว่าคราวที่แล้วมาก็พัฒนาไปมากแล้ว GDP ของมณฑลกุ้ยโจวสูง109สูงกว่าระดับประเทศครั้งนี้มาเห็นการพัฒนาทุกๆด้านจากนั้นผู้บริหารมณฑลกุ้ยโจวถวายพระกระยาหารค่ำในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน การเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลกุ้ยโจวในวันนี้ทำให้ทราบว่าจีนเห็นว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นมหามิตรที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับมณฑลกุ้ยโจวหลายด้านโดยเฉพาะการลงนามในวันนี้เป็นผลมาจากการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโครงการกล้องโทรทัศน์วิทยุฟาสต์ควรที่นักดาราศาสตร์คณาจารย์และนักศึกษาชาวไทยควรจะได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสำคัญเช่นนี้รัฐบาลจีนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากแม้จะไม่ได้เห็นผลโดยตรงจากวิทยาศาสตร์เนื่องจากเป็นเรื่องความรู้แท้ๆแต่วิทยาศาสตร์นั้นสามารถนำมาเป็นการวางรากฐานการพัฒนาวิทยาศาสตร์อย่างมั่นคงให้กับประเทศชาติซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตเวลา 21 นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่กุ้ยหยางพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพรภพ อ่วมพิทยากงสุลใหญ่ณนครคุนหมิงและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครคุนหมิงเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนวันนี้เวลา 15.23 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษทรงเป็นประธานในพิธีเปลี่ยนผ้าไตรสรีระสังขารหลวงปู่สวงซึ่งทางวัดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 17เพื่อถวายเป็นกุศลและเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะสรีระสังขารหลวงปู่สวงเนื่องในเทศกาลสงกรานต์สำหรับวัดไพรพัฒนาเดิมเป็นสำนักสงฆ์ต่อมาในปี 2550 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี 2554 วัดได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของชุมชนปัจจุบันมีพระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุทธวายาโมเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษารวม 18 รูปโอกาสนี้ทรงถ่ายชีวิตโคกระบือจำนวน 14 ตัวเพื่อประทานให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษตามโครงการถ่ายชีวิตโคกระบือพร้อมประทานพันธุ์ปลาและพันธุ์ไม้ให้แก่ผู้นำชุมชนนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติและปลูกในพื้นที่ก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงด้วยวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้แก่บริษัทสหพัฒนาภิบูลจำกัดมหาชนบริษัทบูติกนิวซิตี้จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือบริษัท OCC จำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทบางกอกรับเบอร์จำกัดมหาชนมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดบริษัทนารายโฮเทลจำกัดส่วนบรรยากาศประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพวันนี้ส่วนใหญ่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเดินทางเป็นหมู่คณะด้วยความตั้งใจเพื่อจะได้กราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นครั้งสุดท้ายแต่ละคนยึดแนวพระราชดำริโดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะช่วยให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเรียบง่ายและมีความสุขจบข่าวราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ